สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจัดสต็อกเสื้อมือสองอยู่นะเป็นชุดนอนมือสองที่แม่บ้านเขาขายอยู่เนาะเอามารวมกันให้มันแบบอยู่ในที่เดียวกันนะครับที่จริงอ่ะอันนี้มันคือตู้ใส่รองเท้าของซูเปอร์ล็อกนะนะครับมันสวยเกินจนไม่เอาไปใส่รองเท้าเอามาใส่สต็อกเสื้อสต็อกเสื้อเนาะสต็อกเสื้อมือสองอะไรเงี้ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าใครที่กำลังมองหานะครับตู้ที่จะเอาไปใส่รองเท้าหรือว่าใส่ของโชว์ใส่อะไรอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยโอเคมากเลยนะครับคือฝาของเขาเนี่ยมันแข็งแรงนะแข็งแรงมากนะครับแล้วก็อย่างเสื้อเนี่ยผมคิดว่าใส่ได้เยอะมากประมาณ 50-60 ตัวได้เลยนะครับอย่างตู้รุ่นเนี้ยมันจะมีทั้งหมด12ช่องนะฮะแต่ว่า1ประตูเนี่ยมันก็จะมี2ช่องอย่างนี้นะใส่รองเท้าเนี่ยได้แบบตู้นึงก็12คู่เนาะ12คู่นะครับแต่ถ้าใส่รองเท้าเด็กอ่ะจะได้ถึง24คู่เลยนะเพราะมันกว้างอยู่แต่ว่าตรงเนี้ยมันอาจจะแคบนิดนึงถ้าหากว่าใครเอาไปใส่ส้นสูงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าใส่เสื้ออย่างเงี้ยได้ประมาณนู่นละ 50-60 ตัวเลยอ่ะนะครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะเห็นป่ะเนี่ยครับถ้าผมจัดดีๆเขาก็สามารถใส่เสื้อได้แบบเยอะมากก็จะโล่งๆไปก็จะเอาเสื้อตัวใหม่มาใส่ถ้าถามถึงความแข็งแรงรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะผมน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับเนี่ย70กิโลนะผมหนัก70กิโลนะครับแข็งแรงไหมเนี่ยใครสนใจลองไปดูในตะกร้านะครับของเขาจะมีหลายรุ่นนะฮะรุ่นนี้ก็จะมี12ช่องนะครับ6ประตูนะครับลองไปดูในตะกร้านะครับ